หลังมีข่าวว่าหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอสกับสาวแนทณัฐชารัก5ปีสับบ้านซะแล้วแถมคนปล่อยข่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพ่อและบริษัทของสาวแนทเองที่แชร์ยับว่าลูกสาวรักสับบ้านเพราะหนุ่มเจ๋งมีคนใหม่งานนี้นอกจากหนุ่มเจ๋งจะยืนยันยังไม่เลิกผ่านโซเชียลไปแล้วล่าสุดก็ยังเงียบไปพบคุณพ่อแหลมในฐานะแฟนของลูกสาวเป็นครั้งแรกซึ่งคุณพ่อแหลมก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่ได้ติดใจข่าวลือเก่าๆว่าหนุ่มเจ๋งซุกลูกซุกเมียแล้วค่ะตอนแรกก็เก่งกลัวเหมือนกันกลัวเลยใช้คำว่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าแนทก็แอบมาขู่ไว้ว่าพ่อดุนะผมตอนนี้พิสูจน์ตัวเองได้นะคือแต่ว่าเราเป็นอย่างนี้หมดอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีเรื่องว่าไปซุกลูกซุกเมียอะไรอย่างที่ตามที่ทุกคนไปพูดอะไรกันจนพ่อเขาแบบคิดว่าเฮ้ยเรามีลูกมีเมียแล้วมาหลอกลูกสาวเขาเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ